เรามาถึงบทที่2ชีวิตนี้มีที่มาคือทุกชีวิตนี้มีอดีตชาตินะเรื่องแรกของบทที่2คือที่มาของความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมว่ากฎแห่งกรรมมีที่มาอย่างไรสิ่งที่เราต้องมาศึกษาคือคำว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ตรัสรู้อะไรนะตรัสรู้คือความรู้แจ้งในวิชา3ประการเพียงน้อยนะวิชา3ประการคือวิชาที่1ภาษาพระว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณหรือแปลตรงตัวว่าระลึกชาติได้นะในยามต้นคำว่าระลึกชาติได้ก็หมายความว่า1เห็นอดีตชาติว่าพระองค์เคยเกิดเป็นอะไรมาก่อนนะประการที่2เห็นว่าเกิดอยู่ที่ไหนประการที่3เห็นว่าตัวเองทำกรรมดีกรรมชั่วอะไรและประการที่4เห็นว่ากรรมที่ได้ทำได้ส่งผลอย่างไรบ้างนี่เป็นการที่พระองค์ระลึกชาติได้ในยามต้นเขาจะแบ่งช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเป็น3ยามนะตั้งแต่เวลาตะวันตกดินจนเวลาตะวันขึ้นตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้าโดยประมาณนะแบ่งเป็น3ช่วงใน12ชั่วโมงก็คือช่วงหนึ่ง4ชั่วโมงยามต้นก็ตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มยามกลางคือ4ทุ่มถึงตี2ส่วนยามปลายตั้งแต่ตี2ถึง6โมงเช้านะในยามต้นเนี่ยพระองค์บรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติตัวเองในหนหลังได้ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มีปรากฏในพระไตรปิฎกที่เราเรียกว่าชาดกมีประมาณ550เรื่องนะเป็นการลึกชาติของพระองค์ว่าพระองค์เคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างตั้งแต่เป็นเทวดาเป็นท้าวสักกะเป็นรุกขเทวาเป็นภูมิมะเทวาเป็นมนุษย์ตั้งแต่เป็นกษัตริย์เป็นพระราชาเป็นเศรษฐีเป็นหมอเป็นมนุษย์เป็นโจรก็มีบางตอนนะเป็นคนจันทันก็มีแล้วเกิดเป็นสัตว์เป็นครุฑเป็นนาคเป็นช้างเป็นราชสีห์เป็นเก้งเป็นกวางเป็นปลาก็มีประมาณ550ชาตินะเป็นสิ่งยืนยันว่าพระองค์ได้ตรัสรู้ได้ระลึกชาติได้ด้วยพระองค์เองนะในยามกลางตั้งแต่4ทุ่มไปถึงตี2พระองค์ทรงบรรลุจตุปปาตญาณคือเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของหมู่สัตว์ทั้งหลายเห็นว่า 1. เมื่อสัตว์ตายแล้วได้รูปกายใหม่อะไรหลังจากที่ตายแล้วเพราะถ้าตายแล้วก็คือรูปกายนี้มันใช้ไม่ได้ไปใช้รูปกายใหม่ 2. เห็นสถานที่อยู่ของรูปกายใหม่เพราะหลังจากตายแล้วเนี่ยรูปกายแต่ละประเภทเนี่ยมันอยู่ไม่คนละที่กันนะเพราะหลังจากตายแล้วเนี่ยรูปกายแต่ละประเภทเนี่ยมันอยู่คนละที่กันเช่นถ้าตายแล้วได้รูปกายเป็นเทวดาก็อยู่บนสวรรค์ถ้าตายแล้วได้รูปกายเปรตก็อยู่เปตโลกตายแล้วรูปกายเป็นสัตว์นรกก็อยู่ในนรกแต่รูปกายอยู่คนละสถานที่เพราะฉะนั้นนอกจากเห็นว่าตายแล้วได้รูปกายแล้วยังเห็นสถานที่อยู่ด้วยนะประการที่3เห็นว่ารูปกายใหม่สวยสุขและทุกข์อย่างไรและประการที่4เห็นว่าไปสวยสุขและทุกข์เนี่ยด้วยบุพกรรมอะไรนี่คือคําว่าเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของหมู่สัตว์นะนี่แหละกฎแห่งกรรมมาตรงนี้เลยนะไปสวยสุขและทุกข์ด้วยบุพกรรมอะไรได้รูปกายอะไรสถานที่อยู่ที่ไหนนะสวยสุขและทุกข์อย่างไรนี่คือกฎแห่งกรรมล้วนๆเลยเห็นการส่งผลของกรรมที่มันส่งผลข้ามภพข้ามชาตินะและประการที่3อาสวัคคยานนะอันนี้คือยามปลายนะตั้งแต่ตี2ถึง6โมงเช้าบรรลุอาสวัคคยานสามารถกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นจากใจของพระองค์ไปได้ที่เรียกว่าตรัสรู้คือตรัสรู้วิชา3ประการนะเป็นอย่างน้อยนะ